ต่อไปเป็นโจทย์ข้อ15ค่ะโจทย์ข้อ15นี้ก็จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วสำหรับเรื่องการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมค่ะโจทย์ข้อ15นะคะมีคำสั่งว่าให้เขียนภาพ3มิติแบบไอโซเมตริกคือภาพ3มิติเนี่ยมันมีหลายประเภทอย่างภาพออบลิกเนี่ยก็เป็นภาพ3มิติแต่ในที่นี้ค่ะให้เขียนภาพ3มิติแบบไอโซเมตริกจากภาพฉายที่กำหนดให้ไอโซเมตริกก็คือภาพที่ด้าน2ด้านเอียงขึ้นมาเป็นมุม30องศานะคะแล้วก็พิจารณาจากโจทย์ก่อนว่ารูปที่ให้มาทั้ง3ภาพภาพฉายที่ให้มาทั้ง3ภาพเนี่ยมันจะฟอร์มมันค่อนข้างจะเป็นลูกบาศก์ค่ะแล้วก็วาดเป็นลูกบาศก์ก่อนเลยไอโซเมตริกก็คือ30องศาใช่ไหมคะนี่30องศาก็จะเป็นภาพไอโซเมตริกแบบกล่องแต่ว่ามันไม่ใช่ที่เราต้องการทำเพราะสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยมันคือภาพไอโซเมตริกภาพฉาย3ภาพนี้ลองมาดูก่อนทีละภาพเลยนะคะภาพฟรอนต์เราพิจารณาด้าน2ด้านนี้มันคือด้านไหนบ้างมันคือด้านนี้ใช่ไหมคะมันคือ2ด้านนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เฉียงไม่ได้เอียงอะไรแล้วก็ขึ้นมาก่อนเลยเป็นกล่องและมันมีตรงเนี้ยเป็นรูอยู่ทำไมเราถึงรู้ว่ามันเป็นรูหรือว่าเว้าเข้าไปเพราะเราดูจากแปลนแล้วก็ด้านซ้ายไงคะว่ามันเนี่ยมันเว้าเข้าไปเนี่ยคือเป็นเส้นปะเนี่ยมันแสดงว่ามันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ข้างในแต่ว่ามันมองไม่เห็นอย่างนี้ไงคะเนี่ยมันเว้าเข้าไปอันนี้คืออันนี้แล้วมันก็เว้าเข้าไปไงคะเว้าเข้าไปตรงๆเนี่ยเนี่ยคือส่วนที่มันเว้าเข้าไปเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันมองไม่เห็นนะคะทีนี้เราก็มาดูด้านแปลนก่อนด้านแปลนเนี่ยคือมองจากด้านบนนี่มองจากด้านหน้าอันนี้มองจากด้านบนมองจากด้านบนเนี่ยเราเห็นเป็นยังไงเราก็เห็นเป็นฟอร์มเนี่ยเป็นคอมพลีทฟอร์มที่เป็นจัตุรัสแล้วก็มีอะไรเนี่ยยื่นออกมาอีกนิดนึงก็วาดคอมพลีทฟอร์มขึ้นมาก่อนนะคะแต่ว่ามันก็มีอะไรเนี่ยยื่นออกมานิดนึงเราก็มาพิจารณาจากด้านไซส์ประกอบค่ะตรงเนี้ยมันก็ยื่นออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันสีส้มทั้ง2ระนาบเนี่ยระนาบสีส้ม2ระนาบเนี่ยมันน่าจะเป็นมาจากปริมาตรอันเดียวกันมาจากรูปทรงรูปเดียวกันนะคะจะวาดมาแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็มียื่นอยู่ข้างหลังซึ่งถ้าอยากรู้ตำแหน่งที่แน่นอนเนี่ยเราก็วาดอย่างนี้ก็เป็นว่ามันไม่เห็นมันอยู่ข้างหลังมันซ่อนอยู่ก็คือมีตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีรูปบาทเนี่ยยื่นมาข้างหลังด้วยแต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันโดนบังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาให้วาดเนี่ยก็คือวาดแค่นี้ไม่ต้องวาดด้านหลังนะคะมันโดนบังอยู่รูปเนี้ยมันจะตรงกับทั้ง3ภาพฉายที่โจทย์ให้มาเลย